เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ149ครับผมพิจารณาปฏิกิริยาเคมี2ปฏิกิริยาต่อไปนี้คือเขาให้มา2อันเนอะเป็นอันที่1อ่ะ A บวก B ได้เป็น 2C อันที่2เป็น A บวก 2B ได้เป็น D ข้อนี้ค่อนข้างยากนะในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยาโดยใช้สารเริ่มต้น A และ B อย่างละ10มนเท่ากันเนี่ยเขาบอกที่อุณหภูมิเดียวกันด้วยพบว่าทั้ง2ปฏิกิริยาสิ้นสุดพร้อมกันเลยในเวลา5นาทีเขาบอกพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้เนาะเขาเป็นกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็งองูมาเขาถามว่าพิจารณาข้อใดถูกต้องเขาก็คิดทีละข้อเลยกอไก่บอกอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาทั้ง2เท่ากันแต่อัตราการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่2จะเป็น2เท่าของปฏิกิริยาการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่1เนาะทีนี้ต้องอ่านจากข้อมูลที่เขาให้มาเขาบอกทั้ง2ปฏิกิริยาคือเริ่มที่ A และ B เนี่ยเท่ากันอุณหภูมิเดียวกันเขาบอกสิ้นสุดพร้อมกันคีย์หลักคือคำว่าสิ้นสุดพร้อมกันน้องพอน้องไปตอบข้อกอไก่สิ้นสุดพร้อมกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะต้องมีตัวควบคุมปฏิกิริยาอยู่น้องตัวควบคุมนั้นน่ะคือ B เพราะปฏิกิริยาที่2อ่ะตัวควบคุมมันมี 2B ถูกปะแปลว่า 2B จะต้องเป็นตัวที่หมดก่อนถ้าให้จำนวนโมลเท่ากันทั้งคู่ 2B ต้องหมดก่อนแน่นอนแต่อันเนี้ยอันที่1อ่ะมันจะหมดพร้อมกันเพราะมันให้มาเท่ากันถูกปะอันนี้ทำไม 2B ถึงหมดก่อนก็เพราะว่ามันใช้ทีละ2ไงน้องอย่าง10คิดง่ายๆเลย10ใช่ไหมใช้ทีละ2โมล2 2 2 2 5ครั้งหมดแต่อย่าง A อ่ะใช้ทีละ1ถูกปะต้องใช้ถึง10ครั้งถึงจะหมดเพราะฉะนั้นอ่ะอันที่2อ่ะ B หมดก่อนแน่นอนแต่เขากลับมาบอกว่าเออสิ้นสุดพร้อมกันนะหมายความว่าอะไรพูดง่ายๆก็คือเรทของ B อ่ะพอสิ้นสุดรวมแล้วเรทของ RB1 รวมอ่ะแล้วก็เรทของ RB2 รวมอ่ะมันเท่ากันน้องแต่ตรงนี้เขาบอกกับว่าเออปฏิกิริยาที่2เป็น2เท่าอะไรตรงเนี้ยซีซัวน้องผิดครับผมแถมไม่ได้ผิดแค่ B ด้วยนะผิดที่ A ด้วยถ้าน้องวิเคราะห์ลึกๆเข้าไปน้องจะรู้ว่าA อันเนี้ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของ RB2 แต่ RA1 เนี้ยมันจะเท่ากับ RB1 เลยแต่ในเมื่อเรารู้ว่า RB1 เท่ากับ RB2 อ่ะน้องเราก็ต้องรู้แล้วว่า RA1 อ่ะมันต้องไม่เท่ากับ RA2 แน่นอนเพราะ RA2 มันเท่ากับครึ่งหนึ่งของ RB2 ถูกปะเพราะฉะนั้นการที่เขาบอก2การเท่ากันเนี้ยผิดแหละเขาควรจะสลับกันว่า B อ่ะเท่ากันแล้ว A อ่ะจะเป็นครึ่ง1หรือ2เท่าอันนี้กันแทนเพราะฉะนั้นกอไก่ผิดครับผมเรามาดูที่ช้อยกันว่าเราตัดอะไรได้บ้างกอไก่โหตัดได้2ช้อยแน่คือข้อ1กับข้อ3เนอะเป็นพี่อ่ะพี่ไม่เช็คข้อขอไข่และพี่เช็คไม่คอควายก็งองูเลยถ้าคอควายหรืององูถูกก็คือตอบข้อ4เนอะถูกปะทีนี้พี่จะเช็คคอควายก่อนอันนี้สมมุติว่าพี่อยู่ในห้องสอบนะแต่เดี๋ยวพี่เฉลยคอไข่ให้ฟังเขาบอกอัตราการเพิ่มของ C เท่ากับ2เท่าของอัตราการเพิ่มของ D ตรงนี้ผิดพี่บอกเลยว่าผิดเพราะอะไรรู้ปะน้องจะไม่สามารถเอา 2C กับ D ตรงนี้มาเทียบกันได้น้องต้องค่อยๆ คิด C เนี่ยสมมุติในช่วง1หน่วยเวลานะน้องอันแรกเนี่ยปฏิกิริยาแรกมันมี10โมลทั้งคู่ใช่ปะทั้ง A และ Bถ้าสมมุติมันใช้ช่วงเวลาเดียวกันน่ะจนหมดใช่ปะมันจะเกิด C ทั้งหมด20โมลแล้วตรงนี้เหลือ0ถูกปะส่วนปฏิกิริยาที่2เนี่ยมันเป็น10กับ10ถ้า B ใช้จนหมดอ่ะ A มันจะถูกใช้ไปแค่5น้องหรือ D อ่ะมันก็จะเกิดมาแค่5เพราะมันเป็นครึ่ง1ของ A 2B ถูกปะ D เนี่ยมันจะเกิดแค่5ในช่วงเวลาที่มันเท่ากันทั้ง2ฝั่งถ้าน้องรู้แล้วว่าช่วงเวลาเท่ากันทั้ง2ฝั่งอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะ C เกิด20แต่ดีเกิดแค่5เพราะว่าตรงนี้มันเป็น 2B ต้องคิดเป็น1หน่วยเนาะ10หาร2ก็คือ5 1หน่วยมันคือ5แปลว่าพอ A ใช้ไป1หน่วยเนี่ยคือลบไปด้วย5แล้วก็เกิด D 1หน่วยก็คือ5นั่นเองจะเกิดเป็นกี่เท่าก็คืออัตราการเพิ่มของ C เนี่ยเป็น20ถูกปะหารด้วยอัตราการเพิ่มของ D คือ5จะต่างกันทั้งหมด4เท่าแต่ตรงนี้เขาบอกเป็น2เพราะฉะนั้นมันผิด
ต้องแก้เป็น4เนาะคอควายก็ผิดด้วยนั่นเองจริงๆเราก็สามารถตอบได้แล้วว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นั่นเองแต่เดี๋ยวพี่เช็คให้ดูต่อข้อ2นี่ถูกยังไงเขาบอกอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่1เท่ากับ2เท่ากับอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่1ที่2โอเคพี่กำลังงงว่าพี่พิมพ์โจทย์ผิดอีกหรือเปล่านี่แต่เอาเป็นว่าเขาบอกว่าการลดลงของปฏิกิริยาของ A เอ้ยอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่1เนี่ยมันเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่2ใช่ถูกต้องอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยถูกปะว่าRA 1ตรงเนี้ยมันเท่ากับ RB 1นะแต่ RA 2ตรงเนี้ยเป็นครึ่งหนึ่งของ RB 2นะแล้วเรารู้ว่าตัวควบคุมปฏิกิริยาที่2นะมันคือ B เพราะฉะนั้น RB 2มันต้องเท่ากับ RB 1เพราะเขากำหนดมาว่ามันสิ้นสุดพร้อมกันตัวเนี้ยคีย์มากคือพี่ถึงได้บอกว่าข้อนี้ยากจริงๆถ้าน้องวิเคราะห์ไม่เป็นนะทำไม่ได้เลยถ้าน้องตั้งเป็นเลขน้องก็งงอีกแน่นอนเห็นปะขณะพี่วิเคราะห์พี่ยังต้องตั้งเลขบ้างเลยสรุปเราก็จะได้อย่างที่พี่บอกนะว่าRA 1เนี่ยมันเท่ากับ RB 1ถูกปะส่วน RA 2เนี่ยมันจะเท่ากับ1ส่วน2ของ RB 2แต่ RB 1กับ RB 2เนี่ยมันเท่ากันน้องก็จัดรูปเอาคิดซะว่า RB 1 RB 2เนี่ยพี่ถือว่ากำหนดให้เป็นรูปเดียวกันคือ RB ไปเลยน้องจัดรูปตรงนี้ใหม่จะได้ว่า RA 1เนี่ยเท่ากับ RB ส่วนตรงเนี้ย RA 22ของ RA 2ก็คือย้าย2ขึ้นมาใช่ปะจะเท่ากับ RB น้องจะได้ว่า RA 1เท่ากับ RA 2ซึ่งคูณกับ2อยู่หรือก็คือ RA 1เป็น2เท่าของ RA 2ถูกปะเห็นปะเขาพูดตรงกันเลยอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่1เท่ากับ2เท่าเมื่อกี้พี่อ่านงงนิดนึงเท่ากับ2ของอัตราเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่2ถูกต้องตามที่เราบอกตรงนี้ไว้เป๊ะเลย RA 1เป็น2เท่าของ RA 2เพราะฉะนั้นข้อ2ถูกไม่มีปัญหาอะไรมาดูกันงองูว่าผิดยังไงเนาะงองูบอกเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงจำนวนโมลของ C จะเป็น2เท่าของจำนวนโมล D ไร้สาระมากเมื่อกี้เรายังบอกอยู่เลยว่าสิ้นสุดอะเราได้ C เป็น20โมลถูกปะแล้ว D อ่ะเป็น5โมลเลยได้ว่าอัตรามันเป็น4เท่าเพราะเราดูในช่วงเวลาเท่ากันเพราะมันสิ้นสุดเท่ากันพร้อมถูกปะเข้าใจเนาะแล้วก็เลยจะได้แหละว่ามันไม่เท่ากันไม่ได้เป็น2เท่าด้วยเขาบอกเป็น2เท่าใช่ปะมันเป็น4เท่า20โมลกับ5โมลก็เลยตอบ2นั่นเองโอเคข้อนี้ยากนะน้องคนไหนที่ไม่แต่มันอธิบายอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าอย่างนี้จริงๆยิ่งอธิบายเยอะยิ่งงงน้องอันเนี้ยลิขีหลักๆน้องดอกจันยี่สิบดวงนะข้อนี้ยากโอ้โหเจอข้อยากก่อนปิดท้ายอ่ะยอดเลยอันนี้ยากจริงๆนะพี่ว่าในบรรดาทุกข้อที่พี่ทำมาพี่ว่าข้อนี้ยากสุดพี่มีความรู้สึกว่าข้อนี้ยากตอนที่พี่ทำตอนที่พี่เตรียมต่อนะพี่อัดใหม่ด้วยข้อนี้ตอนแรกพี่อัดตอนแรกเตรียมมาแล้วพูดผิดบ่อยเกินก็เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อนี้ยากจริงถ้าใช้เลขในหนังสือนะพี่เชื่อว่าน้องงงพี่อ่านแล้วพี่ยังงงเลยเขาทำอะไรโอเคสรุปใหม่149น้องอ่านโจทย์เขาให้ปฏิกิริยามา2อันคีย์หลักข้อนี้จริงๆเลยนะคือสิ้นสุดพร้อมกันในเวลา5นาทีและให้มา10โมลเริ่มต้นทั้ง A และ B เท่ากันกับ B แต่ละ2ปฏิกิริยาเนี่ยว่ามันเป็น2 B กับ B คีย์หลักคือ3จุดนี้นะคือ1ตรงนี้2คือให้10โมลเท่ากัน3คือสิ้นสุดพร้อมกันคีย์หลักคือ3จุดนี้น้องต้องรู้ให้ได้ว่าเขาจะสื่อมาทำไมเพื่อทำแต่ละข้ออย่างกอไก่เนี่ยในเมื่อเรารู้ว่ามันสิ้นสุดพร้อมกันแต่ตัวควบคุมอ่ะมันเป็น2 B เราเลยต้องรู้ว่า R ของ B 2อ่ะมันเท่ากับ R B 1แล้วพอเราเทียบกับ A เราจะได้ว่า A 2ฝั่งไม่เท่ากันข้อ1ก็เลยผิดเพราะเขาบอก A 2ฝั่งเท่ากันแล้ว B อ่ะมันไม่เท่ากันเป็น2เท่าอะไรเงี้ยส่วนเขาให้บอกปฏิกิริยาที่1การลดลงของ A เนี่ยมันเป็น2เท่าของอันที่2ซึ่งถูกต้องอย่างที่พี่บอกไปว่ามันไม่เท่ากันแต่พอเราเทียบกันเนี่ยพอเราแก้สมการเราจะได้ว่า RA 1เป็น2เท่าของ RA 2ซึ่งถูกตามที่เขาบอกคอควายบอก
อัตราการเพิ่มของ c เป็น2เท่าของ d อันนี้ไม่จริงเพราะถ้าเราดูในช่วงเวลาเดียวกันก็คือ5นาทีใช่ป่ะจนสุดเราจะได้ว่าปฏิกิริยาที่1อ่ะจะได้ c ออกมา20โมลก็คือจาก a และ b อ่ะใช้จนหมด10 10ถูกป่ะก็กลายเป็น20จากเลขดุลเนาะแต่ปฏิกิริยาที่2ไม่ใช่เรามี b อ่ะ 2b เป็น10เราใช้ b ไป10ถูกป่ะ d ที่เกิดขึ้นจะเกิดมา5ส่วน a จะลดลงไปแค่5แล้วมันก็จะเหลือ5ด้วยแต่ b มันจะกลายเป็น0แล้วปฏิกิริยาเลยไม่ได้เกิดต่อก็จะได้ว่าอัตราการเกิดของ d เนี่ยมันเป็น5ต่อช่วงเวลานึงแล้วก็ c เนี่ยเป็น20ต่อช่วงเวลานึงพอเราเอา20มาหาร5เลยเหลือ4ไง4เท่าก็จะได้ว่าคอควายอ่ะผิดเพราะเขาบอกเป็น2ส่วนงองูจริงๆเหมือนข้อคอควายแค่เราตัดช่วงเวลาออกแล้วก็จะได้ว่าจำนวน c ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือ20โมล d เกิดขึ้น5โมลจะได้ว่ามันเกิดเป็น4เท่าซึ่งอันนี้เขาบอกมันเป็น2อีกแล้วมันก็เลยผิดจะได้ว่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2มีข้อขอไข่ข้อเดียวเนาะโอเค149ครับผมเป็นข้อที่ดีดอกจันไว้เยอะยากนะพี่เตือนก่อนยาก reference เลย reference ก่อนจบเป็นข้อที่เอาไว้ดูแล้ว49ตอบข้อ2นั่นเองครับคือข้อขอไข่ถูกข้อเดียวก็ไก่ข้อควายงองูผิดเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ขาอันไหนที่ได้ขาเหมือนกันบ้างได้ขามีอะไร2ตรงนี้ถูกไหม